าศสบายๆที่ปราสาทโอคายาม่าปราสาทสีดำตั้งตระหง่านสวยงามหรือบางคนมักเรียกกันว่าปราสาทอิกาเพราะตัวปราสาทภายนอกมีสีดำตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำภายในตกแต่งแบบโมเดิร์นและจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการสร้างปราสาทมีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและมีกิจกรรมต่างๆให้ทำด้วยค่ะคายาม่านี้มีหอสังเกตการที่มีชื่อว่าซึคุมิยาคุระที่เหลือรอดตั้งแต่ตอนสร้างปราสาทมาจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆสามารถเดินเล่นรอบบริเวณตัวปราสาทหรือจะขึ้นไปชมวิวด้านบนปราสาทก็ได้ค่ะวิวด้านบนนั้นมองลงมาจะเห็นมุมกว้างๆของสายน้ำและสะพานที่เราเดินผ่านเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวปราสาทผู้คนที่นี่ก็ไม่ผูกพันด้วยนะคะสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีโอคายาม่าซึ่งปราสาทโอคายาม่านั้นจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาเดินต่อมาอีกประมาณ20 นาทีค่ะ